This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนในช่วงปลายปีที่แล้วโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่บอกว่าอยากที่จะลดหย่อนภาษีก็ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาทครับเพราะเขามีกองทุน Thailand ESG กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนเราเคยได้ยินว่ากองทุนนี้ก็คือการมัดรวมนะครับหุ้นไทยที่เป็นแบบความยั่งยืนแต่ว่าอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเราควรจะพิจารณานะครับลงทุนใน Thailand ESG นี้อย่างไรกันบ้างเราควรจะพิจารณาอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI คุณอาทิตย์กีรติพิษหรือว่าพี่นิ้วโป้งพี่นิ้วโป้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.วีครับพี่นิ้วโป้งเราได้ยินนะแล้วก็บอกเสียงตอบรับในช่วง1เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีแต่บางคนก็บอกว่ามันจะต่างยังไงกับกองทุนไทยทั่วๆไปเพียงแต่แปะคำว่า ESG เข้าไปเท่านั้นหรือพี่นิ้วโป้งอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากกองทุนหุ้นไทยธรรมดายังไงครับครับคือกองทุน Thailand ESG นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า TESG Fund เนี่ยนะฮะมันชื่อภาษาไทยว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะต้องเรียกว่ามันเป็นน้องใหม่ของจักรวาลกองทุนลดหย่อนภาษีแต่เดิมเนี่ยกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยปัจจุบันที่เรามีเนี่ยคือ SSF Super Saving กับ RMF Retirement Mutual Fund นะครับซึ่งโอเคเอานับเฉพาะที่เราลงทุนเองนะไม่นับพวก Provident Fund อะไรพวกนี้นะมันมี2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้มันเป็นกลุ่มลดหย่อนภาษีแม็กซิมัมคือให้ได้สูงสุด 500,000 บาทโอเคแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์กำกับอะไรก็ว่าไปนะตัวไทย ESG เนี่ยเป็นกองทุนน้องใหม่ใหม่กิ๊กคือให้วงเงินต่างหากอีก 100,000 บาท 500,000 แล้วบวกอีก 100,000 ใช่นี่คืออีก 100,000 บาทเลยและข้อดีของมันเนี่ยคือเรื่องระยะเวลาถือครองเพราะระยะเวลาการถือครองเนี่ยทุกคนเนี่ยยังโหยหาโลกของ IMF ตั้งแต่2562อยู่อันนั้น5ปีอันนั้นดั้งเดิมเลยคือ5ปีปฏิทินแล้วปฏิทินแล้วขยายมาเป็น7ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ย SSF ถือ10ปี IMF ถือถึงอายุ55ครับแต่ Thai ESG ปัจจุบันคือกองทุนที่ถืออายุน้อยที่สุดก็คือ8ปีฮะวันชนวันนะไม่ใช่ใช่ใช่8ปีซึ่งตัวนี้มันเลยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนอกจาก 100,000 บาทต่างหากแล้วก็ถือ8ปีและความน่าสนใจอย่างหนึ่งของมันก็คือกระแสของ ESG ก็คือ Environment สิ่งแวดล้อมครับนะ S ก็คือ Social ก็คือด้านสังคมแล้วก็ตัวบรรษัทพิบาลนะครับ Governance ตอนนี้โลกเราเนี่ยเราต้องเรามันมีมาตรฐานอะไรที่สูงขึ้นเราต้องการธุรกิจที่เป็นคนดีด้วยโอเคธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่ใส่ใจสังคมธุรกิจที่มีบรรษัทพิบาลที่ดีโดยที่มีพื้นฐานความเชื่อว่าธุรกิจที่ทำเรื่อง ESG เดิมได้ดีเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการโดนแจ็คพอตต่ำแจ็คพอตที่ว่านี้ก็คือค่าปรับจากหน่วยงานรัฐหรือว่าปล่อยมลพิษทำลายชุมชนหรือมีปัญหากับสังคมเนี้ยซึ่งบริษัทที่อยู่ในถามว่าดูยังไงว่า ESG ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับได้ทำต้องเรียกว่า ESG rating อ๋อครับESG rating ให้กับบริษัทจดทะเบียนเพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทที่มี ESG rating ตั้งแต่ระดับ BBB คือ B3 ตัวถึงสูงสุดก็คือ AAA คือ A3 ตัวบริษัทเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ200บริษัทครับได้อยู่ในสมาชิกของเซต ESG ไม่ใช่ทุกบริษัทเพราะว่าบริษัทจดทะเบียน7-800บริษัทถูกไหมอันนี้เป็นประมาณ200กว่าถูกต้องถูกต้องก็คือจากทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประมาณ800ครับมีนักเรียนอยู่200คนที่ได้ติดเหรียญความดีโอเคพูดได้ชัดเจนดีพี่ใช่ติดเหรียญ ESG อยู่ที่หน้าอกครับแล้วใครติดเหรียญ ESG อยู่ที่หน้าอกจะได้อยู่ในดัชนีเซต ESGซึ่งไอ้ดัชนีเซต ESG เนี่ยคือเป้าหมายในการลงทุนของกองทุน TESG นี่ไงครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามสิ่งแวดล้อมตามสังคมตามธรรมาภิบาลแล้ว TESG ลงทุนเนี่ยลงทุนในอะไรบ้างลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยเพราะว่ากองทุน TESG ก็บอกอยู่แล้วว่า Thailand ESG ครับเพราะฉะนั้นมันต้อง Thailand ด้วยก็คือลงทุนในหุ้นไทยที่จดทะเบียนในเซตและ MAI ครับซึ่งเป็นสมาชิกมีเข็ม ESG ติดหน้าอกอยู่มีอยู่ประมาณ200บริษัทครับนะครับนี่คือกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2คือตราสารหนี้ฮะอ๋อตราสารหนี้ด้วยตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนที่เราเรียกว่า ESG bond
ครับซึ่งปัจจุบันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะสำหรับของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเรามีกรีนบอนด์นะมุ่งตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมคือระดมทุนไปเพื่อไปทำสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่เป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกรีนบอนด์หรือเป็นโซเชียลบอนด์ก็คือเป็นทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมนะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องความยั่งยืนเป็น sustainability bond โอเคก็คือเป็นตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทีนี้ผมกลับมาถามนิดนึงครับบอกว่า16บลจ30กองทุนจำได้ว่าตอนขออนุมัติเร่งกันไฟแลบเลยใช่เพราะว่าคิดมาปั๊บเข้าครม.ปั๊บอนุมัติโดยกรต.เร็วมากที่เขาต้องรีบขนาดนั้นเป็นเพราะว่าหุ้นไทยในช่วงปลายปีที่แล้วมันดูไม่ดีป่ะครับหลายๆคนคิดแบบนั้นนะดร.วิทย์คือต้องบอกแบบนี้ว่าที่มาของกองทุนน่ะจริงๆแล้วเขาคิดกันมาตั้งแต่กลางปีแล้วครับคือคอนเซปต์คือมันต้องเริ่มต้นแบบนี้ว่ามันมีคอนเซปต์เรื่องการฟื้น LTF ออกมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าจะเอา LTF กลับมาแบบเต็มๆเลยเนี่ยแน่นอนที่สุดมันต้องเวทกับเรื่องการสูญเสียของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเพราะว่า LTF นี่คือเป็นตัวตัดภาษีได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการชงนโยบายขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าจะมีกองทุนประหยัดภาษีขึ้นมาอีกสักตัวนึงเนี่ยมันควรจะมีอายุในการถือครองเท่าไรควรจะไปลงทุนในหุ้นอะไรซึ่งโจทย์นั้นเนี่ยสุดท้ายมาสรุปว่าลงทุนใน ESG เขาไม่ได้มาทำตอนปลายปีมีการเวิร์กกันมาตั้งแต่เลือกตั้งใหม่ๆก่อนจะเลือกตั้งเลยด้วยซ้ำที่ผมได้ยินข่าวเพราะนั้นถามว่าถ้าให้สรุปว่าไทย ESG เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยจากอะไรผมอยากสรุปได้3สาเหตุสาเหตุที่1คือกำลังซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่เลิก LTF ไปปี2562นะดร.วิทย์เม็ดเงินของกองทุนเนี่ยผู้กองในประเทศเนี่ยอ่อนกำลังลงอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงเลยครับอย่างรุนแรงครับ okay. อย่างรุนแรงเพราะว่า LTF มันลงทุนในหุ้นไทยเต็มๆแล้ว LTF เนี่ยคนนิยมลงทุนเพราะว่าอายุมันไม่ยาวนะพอเลิก LTF ไปกลายเป็น SSF แทนกันไม่ได้โอ้เข้าใจแทนไม่ได้ช่วงการถือครองมันห่างกันเยอะครับพี่ช่วงการถือครองก็ยาวกว่านับวงเงินรวมกว่า IMF และที่สำคัญคือสินทรัพย์ใน SSFเป็นไปได้ทั้งหุ้นต่างประเทศหุ้นอเมริกาหุ้นจีนหุ้นเวียดนามครับหรือแม้กระทั่งตราสารหนี้คือ SSF เนี่ยสินทรัพย์คล้ายๆกับ IMF เลยโอเคลียร์เพราะฉะนั้นมันเลยทดแทนไม่ได้กล่าวโดยสรุปคือทำให้เสถียรภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยด้อยลงต้องยอมรับเพราะกลายเป็นตลาดหุ้นที่โอนเอ็นไปตามแรงซื้อและแรงขายของนักลงทุนต่างชาติครับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีอยู่4ฝ่ายนักลงทุนต่างชาติสถาบันในประเทศก็คือผู้กองที่เราพูดถึงเนี่ยแหละนักลงทุนรายย่อยแล้วก็บัญชีบล.บัญชีโบรกเกอร์ซึ่งเราพอนักลงทุนประเภทที่2เนี่ยอ่อนกำลังลงเนี่ยทำให้ไม่มีใครไปคานอำนาจนะเวลาเขาทิ้งหุ้นใหญ่มากๆอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีกำลังมีเม็ดเงินในการถือหุ้นนั่นจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจมากขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นโอ้ชัดเจนมากครับพี่นี่คือข้อ1ข้อ1นะข้อ2คือกระแส ESG มันเป็นกระแสที่มาจริงๆทั่วโลกครับเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแบบ sustainability ในหลายๆรูปแบบกรีนอะไรเยอะเรื่องกรีนหลายๆรูปแบบเรื่องclean energy พลังงานสะอาดอะไรพวกนี้ซึ่งกระแส ESG เนี่ยและ sustainability เกี่ยวกับความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนั้นดังนั้นถ้าลองนึกดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอยู่800คนเหมือนนักเรียน800คนเนี่ยมันมีอยู่200คน okay. ที่ทำตัวดีได้ติดเข็มเชิดชูเกียรติ ESG League ติดเข็มเชิดชูเกียรติอยู่เราควรสนับสนุนเขาครับอะไรบางอย่างแบบนี้ซึ่งการสนับสนุนเขาทำให้บริษัทที่เหลือเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วเราต้องมีโปรเจกต์กระตุ้นกระตุ้นเพื่อนๆด้วยใช่แล้วมันจะยกระดับขึ้นมาทั้งตลาดหุ้นไทยเพราะนั้นกระแส ESG เป็นกระแสที่มาจริงและเป็นกระแสที่สมควรได้รับการสนับสนุนโอเคนี่คือประเด็นที่2 2ละครับแล้วประเด็นที่3ก็คือต้องยอมรับว่าการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่ครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกแล้วลองนึกดูนะฮะดร.วิทย์ว่าพอเลิก LTF ไปตั้งแต่ปี62เนี่ยเม็ดเงินที่ไม่อยู่ในกองนักลงทุนสถาบันเนี่ยมันก็คือเม็ดเงินที่ไม่ได้ถูกออมฮะ oh. แปลว่าไอ้เรื่องนี้มนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่เสียภาษีทุกปีมันก็กลายเป็นระเบิดเวลานะโอ้ ผมนึกออกละดังนั้นการมีกองทุนไทย ESG เพิ่มขึ้นมาก็เป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็
ทำให้มนุษย์เงินเดือนได้ออมเพื่อการเกษียณด้วยลดหย่อนภาษีด้วยช่วยตลาดหุ้นด้วยสนับสนุน ESG อีกอันนี้คือวินวินวินในแง่ของผลตอบแทนและความคุ้มค่าในเรื่องของการที่จะได้ผลตอบแทนเกณฑ์กลับมาเนี่ยพี่นิวโป้งมองจุดนี้ยังไงบ้างเพราะอันนี้แน่นอนรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแวดวงจำกัดคือ Thailand ESG ต้องบอกแบบนี้ว่าอยู่ที่ความเชื่อของนักลงทุนโอเคนะในเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนเงินสดเป็นสินทรัพย์แล้วเปลี่ยนเงินสดเป็นสินทรัพย์ระยะยาวด้วยระยะยาวและเราเดิมพันสิ่งนี้ด้วยอนาคตของเงินก้อนเกษียณของเราว่าเราเลือกถูกแล้วเราเลือกผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในเชิงของสินทรัพย์ระหว่างประเทศสินทรัพย์จะเป็นหุ้นเป็นทองคำหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกในฐานะนักลงทุนได้เลยทีนี้ถ้าเราเทียบในมุมมองของผลตอบแทนผมลองเทียบแบบนี้ว่าSSF กับ RMF เนี่ยปัจจุบันเนี้ยที่ถ้าอิงตลาดหุ้นไทยนะเพื่อจะได้เทียบกับไทย ESG ได้นะเขาจะอ้างอิงกับเซต100โอเคหรือว่าเซตหรือว่าเซตคำถามคือไทย ESG ก็คือลงทุนในเซต ESG กับลงทุนในเซตอะไรที่มันให้ผลตอบแทนดีกว่ากันเปรียบเทียบง่ายมากเลยใช่คำตอบคือมีการทำข้อมูลย้อนหลังมาแล้วพบว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยนะเซต ESG ให้ผลตอบแทนมากกว่านิดนึงครับอ๋อเหรอครับมากกว่านิดนึงครับเมื่อเทียบกับพวกเซต100หรือเซตเฉยๆครับคือเซต100จะดีกว่าเซตนิดนึงและเซต ESG ก็จะดีขึ้นไปอีกนิดนึงครับคำว่านิดนึงในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลย้อนหลัง3ปีนะฮะนับจากธันวาปี2566ที่ผ่านมานะครับถ้านับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย3ปีย้อนหลังคือบวก14บวก1แล้วก็ลบ15นี่คือเซตโอเคนี่คือเซตไทยคิดหลงจ้องรวมๆแล้วเนี่ยได้บวก 2.19 โอเคนะ3ปีถัวกันนะ3ปีมาถัวกันตัว ESG เนี่ยคำนวณออกมาได้ 4.12 สูงกว่าอีกสูงกว่า 4.12 สูงกว่า 2.19 ครับครับก็คือสูงกว่านิดนึงประมาณ 2% ครับท้ายนี้ผมอยากจะให้พี่นุ้ยโป้งลองฝากหลักคิดไว้นิดนึงบางคนเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะแล้วต้องการที่จะซื้อเพื่อประหยัดภาษีสิ่งแรกที่คิดคือประหยัดภาษีไปได้เท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้มองมิติอื่นสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเนี่ยเขาควรจะพิจารณาอะไรเวลาที่เขาต้องการที่จะลงทุนเพื่อที่จะประหยัดภาษีบ้างครับครับโอเคเวลาลงทุนเพื่อการประหยัดภาษีเนี่ยอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนเพราะว่าการลงทุนคือการแปลงเงินสดเป็นสินทรัพย์บางอย่างสินทรัพย์นั้นต้องเพิ่มค่าในระยะยาวถ้าสมมติว่าเราไปลงทุนใน SSF แปลว่าเราคาดหวังว่าอีก10ปีเพิ่มค่าจากวันนี้IMF ขายได้ตอนอายุ55เราเชื่อว่าณอายุ55มูลค่ามันต้องมากกว่าตอนที่เราซื้อดังนั้นการเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนจึงสำคัญที่สุดว่าจะเป็นมีอนาคตขนาดไหนมีอนาคตแล้วเติบโตได้ขนาดไหนดังนั้นในการลงทุนในตลาดหุ้นใดๆเนี่ยการต้นทุนที่เข้าเนี่ยมันก็มีผลสูงเผอิญช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นไทยดัชนีต่ำกว่า 1,400 โอเคต่ำกว่า 1,400 ซึ่ง10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยดัชนี10ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1,550 อ๋อนี่ค่าเฉลี่ย10ปีนะค่าเฉลี่ย10ปี1,550นะครับ1,550โดยประมาณจำง่ายๆนะ1,550โดยประมาณบางช่วงเราทะลุไปถึง 1,800 ครับบางช่วงเราลงเหลือ 1,200 อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งตอนนี้นับว่าเป็นต้นทุนที่เรียกว่าน่าสนใจต้นทุนน่าสนใจดังนั้นสำหรับนักลงทุนดูที่สินทรัพย์ดูที่ต้นทุนในการเข้าประเทศไหนที่เพิ่งขึ้น 20-30% ใหม่ๆในที่สุดแล้วเขาเรียกว่า regression to mean คือกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยนึกออกอะไรที่ขึ้นเกินไปมันจะกลับมาที่ค่าเฉลี่ยอะไรที่ลงเกินไปมันจะกลับมาที่ค่าเฉลี่ยดังนั้นเราก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทั้งสินทรัพย์แล้วก็เรื่องต้นทุนในการเข้าด้วยครับครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นิ้วโป้งมากมาให้ข้อมูลแบบนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับฝากไว้นิดนะครับการว่าการซื้อกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยไม่ต้องซื้อเดือนธันวานะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะครับจังหวะไหนเหมาะก็เข้าไป DCA ก็ได้นะครับเอาละครับนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับแต่ท่านใดก็ตามที่มีความสนใจจะติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราวสามารถติดตามได้นะครับเพิ่มเติมที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตาม
ารถทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice